Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกก็คือมาโคโตะอาจจะยังไม่ตายคือทุกคนผมได้เข้าไปดูในเรียกว่าดัตเตอร์เบสของ Official ก็แล้วกันดัตเตอร์เบสของ Official ก็คือจะอยู่ในโฮโยวิกินะครับเขามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสงครามเทพอสูรนะฮะอันนี้พูดถึง Official เขาขึ้นมาเขียนเนาะซึ่ง Official เนี่ยใช้คำว่าตอนตายเนี่ยตอนที่แบบว่าเทพอสูรตายเนี่ยหรือว่าตองกุ้ยจงตายเนี่ยเขาจะกลับไปสู่วัฏสงสารธาตุหรือคือเขากลับไปอยู่ในสังสารวัฏของธาตุนะครับซึ่งมันตรงกับอะไรรู้ปะมันตรงกับคำพูดหรือมันไปเหมือนกับคำพูดของตัวอัสดาฮาที่เคยพูดกับจงลี่เอาไว้นะครับคืออัสดาฮาในเควสนั้นเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2ร่างถูกไหมก็มีอัสดาฮาร่างมืดกับอัสดาฮาร่างสว่างก็คือเป็นอัสดาฮาที่ควบคุมตัวเองได้กับอัสดาฮาที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วกันประมาณนั้นคือออกมาเนี่ยตัวของอัสดาฮาในร่างสว่างเนี่ยบอกกับจงลี่นะครับว่าแล้วเจอกันในสังสารวัฏหรืออะไรหรือธาตุอะไรซัมติงนี่แหละเดี๋ยวผมหาแป๊บนะนี่เป็นอาณาจักรของมนุษย์เสื่อมโทรมท่ามกลางสายธาตุแห่งเวลาเจ้าคือจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเราแต่แล้วเจ้าก็ยังถูกมันกัดกร่อนอยู่ดีอีตรงนี้เหมือนกับคือเขาสปอยครับเขาสปอยว่าชีวิตทั้งหลายล้วนดับสูญเสื่อมโทรมตามสายทางการเวลาเจ้าคือจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเราอันนี้เหมือนเป็นการสปอยนะครับตัวของอัสดาฮาเนี่ยเหมือนกับเป็นมอนสเตอร์ธาตุหินที่แข็งแกร่งมากๆแต่ตัวของอัสดาฮายังบอกครับว่าจงลี่อ่ะคือจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเราอ่ะคือถ้าเกิดใช้คำเนี้ยพูดอ่ะมันก็ดูสองแง่สองงามเพราะอะไรรู้ป่ะคืออัสดาฮาเป็นมังกรถูกไหมอัสดาฮาเป็นมังกรถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงแค่ก้อนหินที่อยู่ใต้ดินเนี่ยแต่เมื่อเขาถูกหยิบขึ้นมาแล้วก็ถูกมอบดวงตาให้โดยเลกลาพิสเนี่ยเขาก็ถูกขนานนามว่ามังกรอยู่ดีคุณนึกออกป่ะดังนั้นเนี่ยคือเหมือนกับตัวของอัสดาฮาเนี่ยรวมจงลี่เข้าไปอยู่ในหมู่มังกรด้วยเว้ยอันนี้เหมือนกับเป็นการมารีแคปข้อมูลอีกรอบนึงนะครับมันก็เลยทำให้เราในรีมายครับรีมายว่าหรือว่าจงลี่แม่งคือมังกรจริงๆแต่นะช่างมันนะครับเอาไว้ให้เป็นเรื่องของอนาคตจะกาวอะไรก็ได้ไม่ว่ากันนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่ผมอยากจะหาเจ้าอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวไม่แก่เท่าแต่ถูกกำหนดให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่นั้นเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเจ้าถึงจุดสิ้นสุดนี่เห็นปะจะกลับมารวมตัวกับผู้ที่มีพันธะผูกพันซึ่งกันและกันจากทั้งในอดีตและในอนาคตอีกครั้งเห็นไหมคือตัวของอัสดาฮาเนี่ยเหมือนกับผู้สปอยไกลๆในเควสนะครับว่าสุดท้ายแล้วอดีตปัจจุบันอนาคตจะหลอมรวมกันเว้ยคุยกับอัสดาฮาและอัสดาฮาบอกว่าแท้ที่สุดแล้วทุกคนจะกลับไปรวมในที่เดียวกันทุกคนที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้รวมแค่ทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันนะเว้ยแต่รวมถึงทุกคนที่อยู่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตคือมันตรงกับไอ้ทฤษฎีเวลาที่ผมเคยบอกให้เพื่อนๆฟังไปในไลฟ์สตรีมที่แล้วอ่ะจำได้ปะในหนังสือนักเดินทางท่องเวลาอันนั้นก็พูดเกี่ยวกับเวลาว่าแบบมันมีตัวของไอ้เนี่ยไอ้ตัวนักสร้างเวลาเนี่ยมันมีทั้งตัวมันเองในอดีตตัวมันเองในปัจจุบันแล้วก็ตัวมันเองในอนาคตอ่ะถูกไหมไอ้นักเดินทางข้ามเวลาโอเคปะอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจเห็นไหมดังนั้นนั่นเท่ากับว่ามันมีตัวเราอ่ะอยู่ในทุกๆไทม์ไลน์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเท่ากับว่าการที่มันบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วอ่ะทุกคนจะกลับมารวมกันเนี่ยมันก็เท่ากับว่าในทุกๆไทม์ไลน์น่าจะถูกจับมายัดรวมกันซึ่งถ้าเกิดเกมมันยังไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับคอนเซปต์ของเรื่องพลังงานธาตุไอ้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่งงมากเว้ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้มันไม่งงที่ไม่งงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าทุกคนอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเทรวอร์ดอ่ะมันถูกยัดเอาไว้ในเออร์มินซูแล้วข้อมูลนั้นน่ะก็เข้าไปในเออร์มินซูในรูปแบบที่เป็นพลังงานธาตุไงคือถ้าเกิดตอนแรกเราอาจจะงงใช่ป่ะคนในอดีตกับคนในปัจจุบันแล้วก็คนในอนาคตมันจะมารวมเป็นข้อมูลเซตเดียวกันได้ไงวะแต่ทุกคนจะเข้าใจทันทีถ้าเกิดทุกคนมองมันว่ามันเป็นข้อมูลในต้นไม้นึกออกป่ะมันเป็นข้อมูลในต้นไม้ทุกอย่างอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ในต้นไม้หมดสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันใหม่อะไรประมาณนี้พอพูดถึงแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ว่ะก็เป็นไปได้ที่แบบว่าคอนเซปต์ทางด้านเวลาเนี่ยมันอาจจะถูกค่อยๆกล่าวมาตั้งแต่แพทแรกๆใช่ตั้งแต่แพทแรกๆแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงแพทปัจจุบันคือเขาค่อยๆกล่าวเนื้อเรื่องมาเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลมันเยอะพออธิบายในทุกๆอธิบายในทุกๆส่วนเพื่อที่จะทำให้พวกเราเนี่ยไม่งงเดี๋ยวผมจะพยายามรวบรวมข้อมูลมาให้เยอะๆแล้วกันแล้วก็จะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายที่สุดเพื่อนๆจะได้ไม่งงกันนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนั้นก็คือเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับด้านเวลาก็คือเอามาใช้ได้จริงแล้วก็
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเอามารวมกันได้ในอนาคตหรือก็คือในภาพรวมของการสร้างเหมือนกับสร้างโลกขึ้นมานะในมันเป็นภาพรวมของพลังที่สามารถสร้างสรรพสิ่งได้แล้วอ่ะนึกออกป่ะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าพลังที่บียอนเกินกว่าที่โลกเทรวัตจะเข้าใจได้ในปัจจุบันสักนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นการพูดไปถึงตัวตนที่มันแบบสร้างโลกอ่ะคุณตัวตนที่ควบคุมเวลาได้อะไรประมาณเนี้ยอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเวลาได้มันเป็นตัวตนแบบนั้นที่เรากำลังพูดคุยกันดังนั้นเนี่ยตัวตนแบบนั้นเนี่ยมันโผล่มาแค่เฉียดๆในเกนชินที่เป็นพาร์ทของสตอรี่หลักแต่ยังไม่ได้โผล่มาเลยที่เป็นแบบว่าพาร์ทที่เป็นสตอรี่แบบเมนสตอรี่จริงๆหรืออาร์คอนเควสขนาดนั้นน่ะจะมีก็เพียงเฉียวๆอย่างพวกเอ็นหรือนิโคอ่ะที่แบบสามารถทำนายอนาคตของเทรวัตได้ซึ่งโมนาบอกว่าคนที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแม้แต่ตัวโมนาก็ทำไม่ได้แต่ตัวนิโคสามารถทำได้แต่เธอไม่สามารถบอกเรื่องราวเหล่านั้นกับเราได้โอเคปะดังนั้นเราก็มารอลุ้นกันว่าเขาจะเล่นเรื่องนี้อย่างไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับมาโคโตะวะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยสิ่งที่ทำให้มันเกี่ยวข้องกับมาโคโตะเนี่ยถ้าเกิดเราเอาหลักคิดเนี้ยมาจริงๆอ่ะนะครับหลักคิดนี้มาจริงๆอ่ะมันเคยเกิดเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับเวลาเนี่ยกับเควสของไรเดน A กับไรเดนมาโคโตะอยู่นะครับไอ้เควสนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้รับชมและฟังหลายรอบแล้วก็คือเป็นเควสตำนานที่2เนาะคือไรเดนที่เป็นหุ่นยนต์นะครับกับไรเดน A เนี่ยซัดกันแล้วก็ไรเดนมาโคโตะก็โผล่มาในรูปแบบของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็มาทำการมอบเมล็ดซีเครตซากุระปลูกนะครับแล้วเห็นมั้ยเนี่ยเซเคสากุระล่องลอยจากปัจจุบันไปยังอดีตและ A ได้เดินทางจากปัจจุบันไปสู่อนาคตนี่แหละก็คือมีการเล่นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดเราเล่นเควสนี้จบไปแล้วอ่ะเราจะได้ไอเทมชิ้นหนึ่งมาเว้ยเป็นไอเทมเควสนะครับไอเทมเควสที่ว่าก็คือไอเทมชิ้นนี้ครับDream Sakura นะครับ Dream Sakura เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆลองอ่านนะในช่วงเวลาก่อนที่จะออกจากอาณาเขตแห่งจิตสำนึกของไรเดนมาโคโตะมีกลีบซากุระกลีบหนึ่งอยู่ในกำมือของคุณการมีอยู่ของมันนั้นช่างเต็มไปด้วยปริศนาโดยถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาไม่ต่างจากกลีบซากุระธรรมดาและก็นอนสงบนิ่งอยู่ในกระเป๋าของคุณไม่ต่างจากสิ่งของทั่วไปเลยนะไอ้กลีบซากุระชิ้นนี้แต่คุณกลับไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้อีกและรับรู้ไม่ได้ถึงน้ำหนักและอุณหภูมิของมันคุณงงปะอยู่ตรงนั้นแต่เหมือนไม่อยู่ตรงนั้นแล้วจะพิสูจน์ได้อย่างไรล่ะว่าวัตถุนั้นน่ะมันมีอยู่จริงเมื่อนึกย้อนถึงภาพเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่คุณจะได้รับมันคุณคาดเดาว่าพลังงานที่รักษากลีบซากุระนี้ไว้คงอยู่ในโลกนี้มาจากเจตจำนงของใครบางคนแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าแท้จริงแล้วคนผู้นั้นเป็นใครและทำไปโดยตั้งใจหรือไม่ได้เจตนาให้เกิดขึ้นกันแน่เจตจำนงนี้คือความคิดถึงความเชื่อมั่นหรือความกตัญญูกตเวทีก็ไม่สามารถยืนยันได้บางทีในช่วงเวลาที่เจตจำนงของใครบางคนเปลี่ยนแปลงกลีบซากุระนี้เองก็จะหายไปด้วยเช่นกันยังไงก็หมั่นตรวจให้แน่ใจเป็นระยะละกันว่ามันจะอยู่หรือเปล่าคุณเห็นปะถ้าเกิดลองเอาแนวคิดเรื่องเวลาที่เรารวบรวมมาตลอดเวลาจนถึงแบบปัจจุบันเนี่ยเราลองมาอ่านในกลีบซากุระนี้อีกทีอ่ะของที่อยู่ตรงนั้นแต่มันเหมือนกับไม่อยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับอยู่เพราะว่าเจตจำนงของใครบางคนทุกคนสงสัยเรื่องนี้ไหมครับนั่นแหละฮะผมก็เลยคิดว่าเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นมาโคโตะไว้เพราะเนี่ยเราออกมาจากดันเจียนของการต่อสู้ใช่ไหมต่อสู้กับมาอากับหุ่นยนต์โชกุนเนี่ยแล้วเราก็ได้รับซากุระกลีบดอกซากุระมาเว้ยนะครับแล้วก็เกมมันก็บอกว่าไอ้ดอกซากุระเนี่ยที่มันยังคงรูปยังคงอยู่ได้เนี่ยมันอาจจะมาจากเจตจำนงของใครบางคนซึ่งอย่างที่บอกเราออกมาจากสถานที่ที่นั้นเว้ยซึ่งมันเป็นสถานที่ที่แบบมันพิเศษอะแล้วมาโคโตะก็อยู่ในนั้นผมก็เลยคิดว่าทุกคนจำพื้นที่ศูนย์ได้ไหมครับพื้นที่ศูนย์เนี่ยพื้นที่ศูนย์ก็คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างโลกเป็นโลกระหว่างกลางที่เชื่อมโยงกันระหว่างอดีตอนาคตกับปัจจุบันน่ะที่ผมทำรูปไว้อ่ะใครจำไม่ได้บอกได้นะแต่ผมจะอซูมว่าทุกคนจำได้แล้วกันคุณจำเลขศูนย์ได้ใช่ไหมเลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างกระจกที่ผมเคยวาดให้เพื่อนๆดูอ่ะศิลปะขั้นสูงอ่ะจำได้ไหมเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวงงกันไม่ใหญ่ไปละช่องแชทกูอ้องไปละเพื่อนๆยังอยู่ไหมอยู่พอจำได้อ่ะถ้าพอจำได้เนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูใหม่ดีกว่าอ่ะเนี่ยไอ้รูปเนี้ยจำได้ปะเนี่ยคือมันจะมีศูนย์อันเนี้ยคือเป็นอดีต1อ่ะปัจจุบันอาจจะสัก10นะอนาคตอาจจะสัก15นะครับศูนย์ก็คือตรงนี้ก็คือช่องว่างที่อยู่ตรงกลางใครที่ไม่เข้าใจไปย้อนดูไลฟ์ของเวลาได้นะไปย้อนดูไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีไทม์ไลน์ทฤษฎีเวลาได้พอไปดูตรงนั้นแล้วผมคิดว่าเนี่ยมาโคโตะอยู่ตรงนี้เว้ยอยู่ตรงกลางตรงศูนย์นี่แหละนึกออกปะและเขาก็มองเห็นหมดนะฮะ
เขาเลยสามารถที่จะส่งสมมุติว่ามันจะมีเมล็ดนึงอะเมล็ดเซเคียสากุระเนี่ยนะฮะอ่ะเป็นก้อนกลมอันนี้เมล็ดเซเคียสากุระนะฮะเออเนี่ยเจริญแล้วกูโอเคเนี่ยเมล็ดเซเคียสากุระเขาเลยส่งมันไปแบบอ่ะพอเรากับ A เดินทางมาตรงช่องว่างระหว่างศูนย์เหมือนกันเนี่ยเขาก็เลยเอาเมล็ดไปแล้วก็ไปปลูกในอดีตปึ้งมันก็เลยโตมาไงเพราะว่ามันไปถูกปลูกอยู่ในไทม์ไลน์ในอดีตพอถูกปลูกในไทม์ไลน์ในอดีตปึ๊บมันก็โตมาเรื่อยๆ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 อะไรเงี้ยนึกออกปะพอมาจนถึงปัจจุบันหรือไทม์ไลน์ที่10เนี่ยมันก็เลยโตขึ้นได้พวกเราก็เลยงงว่าอ๋อทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะนะครับและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดการแก้ไขขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการแก้ไขในเออร์มินซูไงเพราะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเออร์มินซูถูกไหมทั้งหมดอยู่ในเออร์มินซูดังนั้นน่ะถ้าเกิดจะแก้ไขข้อมูลอะไรเนี่ยมันต้องไปแก้ไขในเออร์มินซูนั่นแหละผมก็เลยคิดว่ามาโคโตะอาจจะยังอยู่เว้ยเพราะอะไรเพราะกีบดอกซากุระมันยังไม่หายไปอันนี้เกมเขาให้ความหวังเรานะเว้ยเพิ่งมาสารตะข้อมูลความคิดแล้วก็นึกออกได้เพราะว่าเราเข้าไปในอาณาเขตจิตสำนึกของไรเดนมาโคโตะข้างในนั้นน่ะมันเป็นอาณาเขตสำนึกของไรเดนมาโคโตะนะเว้ยสิ่งที่ออกมาจากอาณาเขตสำนึกของไรเดนมาโคโตะเนี่ยสิ่งของที่อยู่ภายในนั้นมันก็ต้องมาจากมาโคโตะถูกปะแล้วทำไมตัวของกีบนี้ยังไม่หายไปถ้าเกิดมาโคโตะตายแล้วกีบดอกที่ยังอยู่เนี่ยมันอาจจะสื่อหรือเปล่าว่ามาโคโตะยังอยู่เว้ยจิตยังอยู่อีกหนึ่งข้อที่ยืนยันทฤษฎีนี้ได้นะเว้ยแบบว่ายืนยันเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มันน่ะก็คือเรื่องราวของหนังสือนึงเว้ยที่บอกว่าครั้งหนึ่งอะเออะเคยสละตัวเองให้มาโคโตะมาแล้วนะครับเคยสละตัวเองให้มาโคโตะแล้วก็มาโคโตะก็ขึ้นครองกลายเป็นเทพอะทฤษฎีประหลาดของโชเกนนี่เห็นปะเขาบอกว่าเธอจึงเลือกที่จะเสียสละตัวเองและช่วยให้พี่สาวฝาแฝดของเธอได้ขึ้นไปปราการสวรรค์และกลายเป็นผู้ปกครองของอินาซึมะในที่สุดจากนั้นโชกุนมาโคโตะก็ได้ก่อตั้งโชกุเนตขึ้นมาบริหารจัดการอินาซึมะด้วยความที่คำนึงถึงสายสัมพันธ์ระหว่างกันจึงได้เรียกคืนเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของเอเห็นไหมเรียกคืนเจตจำนงศักดิ์สิทธิ์เว้ยคือมันเรียกคืนเจตจำนงได้อะดังนั้นเนี่ยคือจะเรียกเจตจำนงทำไมถ้าเกิดยังไม่ตายแสดงว่าแม่งน่าจะตายไปแล้วเว้ยเอน่าจะตายเคยตายมาแล้วรอบนึงป่ะแต่อาจจะยังตายไม่ถาวรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่คือเคยแน่ๆเคยสละตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่งแน่ๆแล้วตัวของมาโคโตะเนี่ยก็ใช้พลังของตัวเองอะเรียกคืนเจตจำนงของเอกลับมาเว้ยแล้วก็สร้างร่างกายของเธอใหม่เขาใช้คำว่าสร้างร่างกายด้วยนะแสดงว่าตรงนี้เราอาจจะแอสซูมได้หรือเปล่าว่าเอเนี่ยเคยยอมเสียสละร่างกายหรือยอมตายเพื่อที่จะให้มาโคโตะเนี่ยขึ้นไปบนเซเลเทียนะฮะคือพอพูดถึงเจตจำนงตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไปอ่านในกลีบดอกซากุระเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องเจตจำนงเว้ยก็เลยอาจเป็นไปได้ว่าในกรณีเดียวกันเว้ยในกรณีเดียวกันที่ผมยกตัวอย่างมาเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเจตจำนงของมาโคโตะเนี่ยยังอยู่เว้ยนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะเว้ยที่ตัวของมาโคโตะอาจจะยังไม่ตายแบบ 100% จริงๆอ่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าเกิดเราบอกว่าตัวของมาโคโตะเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในโซนที่มันเป็นโซนศูนย์ได้อะมันก็เท่ากับว่าตัวของเธอยังไม่ตายอะแล้ว1 2เธอเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคำตอบที่จะตอบได้ชัดเจนก็คือในเนื้อเรื่องเกมมันบอกแล้วว่าน่าจะใช้พลังที่มีความเกี่ยวข้องกับแอสทาร็อธหรือก็คือเทพแห่งกาลเวลานั่นเองประมาณนี้นะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของคำว่ามาโคโตะอาจยังไม่ตายเรื่องแรกเป็นไงไม่รู้ชอบหรือเปล่านะแต่ผมเอามาแชร์ให้ฟัง